สนับสนุนโดยต่อยเมียไม่ได้ต่อยหินแทนเลยแล้วกัน Entertainment ภูมิใจเสนอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกม Whack The Burglars นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมากำจัดพวกโจรกันนะคะพวกนี้เนี่ยจะขึ้นบ้านเราจะใช้วิธีอะไรนะคะทำร้ายพวกโจรพวกนี้ให้ขับไล่มันออกไปค่ะหัวหน้าครับเราจัดการมันเลยดีไหมครับมึงป๊อก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 เมียวเมียวฉันว่าเราจัดการมันเลยดีกว่านะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเองแกมองหน้ามันไว้เลยนะถ้าเจอไอ้คนนี้เนี่ยฆ่ามันได้เลยนะแต่ผมฆ่าคนไม่เป็นนะครับฉันไม่สนนะแกเอากางเกงในมาครอบหัวทำไมเนี่ยก็ผมไม่มีหน้ากากเลยครับเริ่มกันเลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในค่ำคืนที่เงียบสงัดสองโจรผู้โง่เขลากำลังคิดแผนจะปล้นบ้านชายคนหนึ่งนั่นไงบ้านนี้ฉันบอกรวยมากเลยนะเว้ยไปเข้าไปก่อนเลยโอ้ยโง่จริงเลยเปิดหน้าต่างอ่ะมีแขกงั้นเหรอชิบหายแล้วฮ่า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 และตอนนี้แกก็อยู่ในเงื้อมือของฉันแล้วฉันจะใช้ของชิ้นไหนจัดการแกดีนะแกอย่าทำอะไรฉันนะเว้ยฉันเป็นโจรดีนะฉันแค่มาขโมยของเฉยๆมีโจรที่ไหนมันดีด้วยเหรอวะเอาล่ะเริ่มต้นที่กระจกดีกว่ากระจกวิเศษบอกข้าเถิดโจรคนไหนโง่ที่สุดในปัตตภีก็แกยังไงล่ะหูหัวหลุดเลยอ่ะดูทีวีต่อดีกว่าเนาะไอตูบครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะโอ้โหดูเหมือนจะเจอนี่ค่ะวิสกี้ฉันเพิ่งกินวิสกี้หมดพอดีเลยวันนี้แกจะทำอะไรอ่ะก็ให้แกลองกินวิสกี้ของฉันยังไงล่ะโอ้โหถึงกับวิ้งเลยนี่นายรู้หรือเปล่าว่านี่ในปี1990ชนะอร่อยใช่ไหมล่ะนี่ลองกินกับไฟดูสิอร่อยเลิศโอ้โหคนไฟลุกช่วยด้วยอย่างกับโกดไรเดอร์แกคิดว่ามันจะตายหรือเปล่าด็อกกี้ไม่รู้เจ้าโจรเอ้ยเจ้านายครับจะให้ผมช่วยอะไรไหมครับโอเคให้เจ้าหมาช่วยแล้วกันดูเหมือนว่าเจ้าหมาเนี่ยจะต้องบวกกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราลองกดดูก่อนโอเคบวกกับประตูไปออกไปข้างนอกซะแกคิดจะสู้ฉันแบบลูกผู้ชายกันเหรอฮะกลับมาแล้วครับเจ้านายนี่เหรอที่เขาบอกว่าแกเนี่ยมาขโมยของบ้านเขาใช่ไหมโอ้โหเรียกอาม่ามาช่วยโอ้โหหัวปูดยาวเลยโอ้เป็นลมแป๊บโอ้โหกล่องดวงใจของผมด้วยป้าครับอย่าทำผมโอ้โหฉันจะจัดการแกเลยนะงั้นฉันไปทำกับข้าวก่อนนะจ๊ะที่รักได้เลยอาม่าสรุปนั่นคือเมียเจ้านายเหรอครับแกมีของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดเดี๋ยวนี้ที่บ้านฉันก็มีของมีค่าหมดนั่นแหละเอ้ยนั่นมันเครื่องเกมนี่เพย์4หรือเปล่าอะก็ใช่นะสินะลองดูเครื่องเพย์4ดูนะคะคู่กับนี่ไงดาบเอาล่ะถึงเวลาเล่นเกมกันแล้วว่าจะโอ้ยฉันจะต่อยมวยเป็นบัวขาวได้นะเว้ยโอ้โหฟินิชฮิมโอ้โหหัวใจออกมาเลยตึบเป็นยังไงบ้างฉันเก่งไหมเก่งมากเลยครับเจ้านายไซโยนาระนะเจ้าโจรเจ้านายครับผมกินหัวใจอันนั้นได้ไหมได้เลยฉันยังไม่ให้อาหารแกเลยนี่เมื่อไหร่เฮนรี่จะมาเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วนะฉันตายมา4ชีวิตแล้วแกยังตายได้อีก17นะไหนดูซิมีของอะไรอีกบ้างตอนนี้เราเจอหนังสือนะคะไหนลองดูเล่มนี้สิเล่มนี้ด้วยแกคิดว่าฉันจะเจ็บหรือไงแค่เนี้ยโอ้ยไอเด็กเอ้ยทำตัวเป็นเด็กประถมโอ้โหแกพลาดแล้วอย่างงั้นเหรอโอ้โหฝากลูกเมียค่ะด้วยก็ต้องถามว่าเมียนายสวยหรือเปล่านะถ้าไม่สวยฉันก็ไม่รับนะโว้ยต่อมาได้ผ้าม่านกับไม้เบสบอลนะฮะแกจะทำอะไรอ่ะก็นี่ไม้เบสบอลไงนี่ฉันแค่จะลองฝึกดูว่าฉันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่า5 นาทีต่อมาพ่อแกไม่หายใจนี่แน่แกว่าพ่อฉันไม่หายใจกันหรอนี่พ่อแกตัวเย็นนี่โอ้ยไม้หักทำยังไงดีนะโอ้ฉันคงตีแกไม่ได้แล้วยังหายใจอยู่อีกเหรอนี่แน่ฉันไม่น่ามาขโมยบ้านนี้เลยลองดูนี่ดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะตัวอะไรนุ่มๆคอมโบระหว่างแมวกับหมานะคะจัดการเลยด็อกกี้ฉันไม่ชอบขโมยเลยนี่แน่เอ้ยฉันอยากช่วยแหนมตุ้มจิ๋วเอ้ยเหม็นจังเลยอ่ะแกไม่กินหรอด็อกกี้ไม่เอาอ่ะฉันรู้สึกว่ามันเหม็นเปรี้ยวเจ้านายครับผมไม่กินนะของชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือโคมไฟนั่นเองไหนลองดูสิ ได้ของเล่นใหม่ซะละนี่นะโอ้โหนี่แกจะทำอะไรน่ะแกรู้จักนักรบสปาร์ตาไหมนี่มันแทงข้างหน้าทะลุถึงหัวนมเลยสมน้ำหน้าฮ่าเหล็กเขี่ยฟืนนะคะกับนี่โคมไฟแกจะทำอะไรน่ะเขี่ยเอ้ย แมงมุมโอ้โหน่ากลัวที่สุดเลยไม่เอาแล้วค่ะกลับบ้านดีกว่าแกเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมด็อกกี้กระเทยควายอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือหมีโคมไฟแล้วก็ลูกโบลิ่งนั่นเองแกจะมาไม้ไหนเนี่ยอ่ะนี่ฉันไม่อยากสู้กับแกแล้วเอาเงินไปแล้วรีบไปเถอะโอ้โหเงินเต็มเลยโอ้โหหลายดอลลาร์เลยนะเนี่ยนี่แน่โอ้โหมีรหัสลับดาวินชีเลยแกรู้ไหมว่าฉันสูญเสียเงินมากเท่าไหร่กับการสร้างกับดักนี้ฮ่าฮ่าฮ่าก็แค่10 บาทไม่ใช่หรอครับไอ้กลมๆนี้น่าจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะกับซิก้าไหนลองดูสิอ๋อแกลองดูมาอันนี้แพงนะไหนลองดูดิไหนแกจุดไฟให้ฉันหน่อยดิอ๋อจะเอาไฟเหรอแป๊บนึงนะนี่เอาสเปรย์มาด้วยนี่ไงลองดูสินี่โอ้โหนี่หน้าฉันคนหรือ Walking Dead เนี่ยอ่ะแกกินได้เลยนะด็อกกี้ไม่เอาอ่ะมันไหม้เกินไปครับเจ้านายเดี๋ยวผมเป็นมะเร็งไหนดูสิมีเทียนนะคะกดได้กด2 อันได้ไหมได้2 อันด้วยนะคะกับชุดเทควันโดค่ะฉันมีอะไรจะให้นายดูอ่ะนี่นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฉันจะเอาเชิงเทียน2 อันนี้กับชุดเทควันโดเอาไปทำอะไรเหรอ5 นาทีต่อมาอ๋อจ้าโอ้โหทำกับบูสลีเลยอ่ะหือนี่อ๋อจ้าอ๋อจ้าโอ้โหแกก็บ้ารอนะตั้ง5 นาทีไม่รีบหนีล่ะไหนลองเล่นของเบาดูบ้างนะคะตอนนี้เราจะใช้หมอนค่ะอาจารย์โอ้โหใช้ไม้นี้ตบยังไม่สะกิดติงนี่ฉันมีของเบาให้แกด้วยลองดมอันนี้ดูสิฉันไม่ได้ซักมา3 ปีแล้วนี่แน่ดมต่อไปกลิ่นปลาเค็มโอ้โหเหม็นจนเป็นลมตายหอมจะตายลองดูรีโมทนะคะกับไม้เบสบอลดูบ้างเดี๋ยวฉันจะเปิดอะไรให้นายดูนะดูนี่โอ้ข่าวสรยุทธเหรอโอ้โหไม่เห็นน่าสนใจเลยแกเอ้ยนี่เปล่าสิ่งที่ฉันจะเปิดคืออันนี้ตาห่าโอ้โหตูดเด้งดึงเห็นเราอยากจะเอาหน้าไปซุกตูดเธอเหลือเกินนี่แน่เข้าไปซุกสิได้ซุกสมใจจริงๆโอ้โหวันนี้พี่จะไปซุกที่ตูดน้องเตะซ้ำด้วยนี่แน่โอ้โหเอาให้เป็นหมันเลยเฮ้ยสบายใจแล้วน่าสงสารเขานะครับลองดูที่เตาผิงกันดูบ้างนะคะนี่แน่แกจะทำอะไรอ่ะกดอะไรน่ะอ๋อฉันซ่อนอะไรไว้บางอย่างเนี่ยแกลองดูสินี่เป็นของที่ฉันสะสมนี่โอ้โหนี่คนหรือปลาดุกฟูเป็นฝอยเชียวด็อกกี้วันนี้เราไปกินปลาดุกฟูกันดีกว่าเนาะได้ครับเกือบลืมไปซะสนิทเลยว่าฉันมีที่เปิดวายอยู่นี่นะแกจะเอาที่เปิดวายมาทำอะไรนะโอ้ยทิมตาดึงออกมาโอ้โหกระเด็นออกมาเลยอีกอันนึงนี่เด้อโอ้โหแกคิดว่าโอ้โหมองไม่เห็นช่วยด้วยไอ้ตุ๊บช่วยนำทางฉันออกไปจากบ้านหน่อยฉันไม่เอาโอ้ยฉันอยากกลับบ้านแล้วโอ้โหลาก่อยฉันเลิกฆ่านายเลยดีกว่าน่าเบื่อจริงๆเลยสูบบุหรี่บุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะโอ้โหควันโอ้ยทำไมบุหรี่มันควันเยอะอย่างนี้เนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยอะไรของแกน่ะโอ้โหโดนเข้าไปทีนึงฉันอยากได้ที่วางเท้าอยู่พอดีเป็นที่เขี่ยบุหรี่ก็ได้ด้วยนี่นะฮ่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยเราสามารถไปที่ห้องครัวได้แล้วนะคะเพื่อไปจัดการโจรอีกคนนึงเรื่องราวสนุกเนี่ยยังไม่จบนะคะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะสำหรับวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ให้แป้งด้วยนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบายเฮ้ยเฮนรี่รีบออกมามันกำลังจะไปหาแกแล้วแกพูดบ้าอะไรของแกฉันกำลังขนของอยู่เลยเพื่อนแกตายแน่